ดาวขมิ้นชีวิตพลิกเกือบต้องเป็นคนเร่ร่อนจากจุดเริ่มต้นจากการประกวดเป็นเงาเสียงของหมูพงเทพกระดนชำนาญจนกลายเป็นตลกสุดฮอตขวัญใจคนไทยที่กำลังมาแรงสำหรับดาวขมิ้นที่มีท่าทางการพูดอาการมึนๆเป็นเอกลักษณ์จนหลายคนสงสัยว่าแกล้งมึนหรือมึนจริงแต่ก็ทำให้กลายเป็นเสน่ห์ที่ใครหลายคนจดจำดาวขมิ้นด้วยท่าทางมึนๆแบบนี้เขาถึงได้ความรักดีๆที่เป็นรักแท้สู้ทนความลำบากมาด้วยกันดาวขมิ้นที่ได้ควงคู่ชีวิตปูมาเปิดใจเรื่องราวในชีวิตพร้อมเรื่องของความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกถึงที่มาของความเบลอเป็นเหตุสังเกตได้เพราะมาจากการชกมวยพร้อมเล่าถึงครอบครัวทางบ้านมีเงินอยู่แค่6บาทจึงยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากความยากจนและความรักเพราะรักมากถึงได้ไล่ให้แฟนไปเจอสิ่งที่ดีกว่าไม่อยากให้อยู่ทรมานกับความจนด้วยกันแต่เหมือนเคราะห์ซ้ำชีวิตแสนลำบากแล้วตั้งใจทุ่มเทหางานหวังมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่กลับโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าชีวิตของเราทั้งหมดจริงๆก็คือพยายามที่จะหลุดออกจากวงจรของความยากจนให้ได้ดาวขมิ้นบอกว่าความยากจนเป็นสิ่งที่ทรมานสำหรับครอบครัวผมนะจากที่ผมเคยอยู่บ้านเช่าเราก็โดนไล่ทั้งบ้านมีเงินเหลือแค่6บาทนั่งทานข้าวด้วยกันแล้วบ้านมันสุดลงแล้วเงิน6บาทตกลงไปผมก็พยายามคว้าแล้วแต่ก็จมไปกับน้ำมันกลายเป็นภาพที่อยู่ติดตากับผมตลอดมาขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ